2ผลงานวอลเลย์บอลหญิงไทยในลีกญี่ปุ่นชัชชุออนสุดปังเหมาท็อป5ทุกสถิติควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่น 2023-24 ดิวิชั่น2ซึ่งวิโตรินะยิเมจิเอาชนะ GSS โตเกียวขาดลอย 3-0 เซตโดยมีอาดาจิทาเมนาเป็นท็อปสกอร์ซึ่งทำได้13คะแนนรองลงมาเป็นบุ๋มบิ่มชัชชุออนมกศรีหัวเสาชาวไทยที่ทำได้12คะแนนนอกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วผลงานส่วนตัวของบุ๋มบิ่มชัชชุออนก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยเธอเหมาท็อปทุก5สถิติวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2โดยมีดังนี้อันดับ5ทำแต้มสูงสุดทำได้63คะแนนอันดับ3อัตราการตัดสินใจโจมตีสูงสุดทำได้ 48.1% อันดับ2อัตราการตัดสินใจบล็อกต่อเซตทำได้ 1.00 นอกจากนี้ยังมีอีก3สาวไทยที่ติดท็อป20สถิติยอดเยี่ยมวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1โดยมีดังนี้เพียวอัชราพรคงยศอันดับ2ผู้เล่นที่มีอัตราการตัดสินใจบล็อกต่อเซตดีที่สุดโดยทำได้ 0.70 อันดับ16ผู้เล่นทำแต้มสูงสุดโดยทำได้84คะแนนบีมพิมพ์พิชยากกรำอันดับ8ทำได้สูงสุด106คะแนนเตยหัทยาบำรุงสุขอันดับ14อัตราการตัดสินใจโจมตีสูงสุดทำได้ 43% อันดับ15อัตราการตัดสินใจบล็อกต่อเซตทำได้ 0.45 ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ